อาชีพนี้นะฮะให้คุณผู้ชมนึกถึงนักพากย์ฟุตบอลนะครับแต่นี่แค่เปลี่ยนจากการกีฬาก็มาเป็นเกมค่ะ สวัสดีครับผมเซอร์แทนนี่นั่นเองนะครับชิคเก้นวุ้นค่ะตอนนี้นะฮะผมก็ทำอาชีพนะครับเป็นผู้บรรยายกีฬาอีสปอร์ตครับหรือว่านักพากย์เกมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นนักพากย์ของ TCL นะคะผมก็เป็นคนที่เล่นเกมแล้วก็ชอบดูอะไรไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับจริงๆเราเป็นคนพูดมากแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเล่นเกมด้วยพอผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้เห็นแล้วว่ามันต้องมีการบรรยายแล้วมันจะมีอาชีพนะครับก็คืออาชีพนักพากย์แล้วก็มาผนวกกับว่าไทยแลนด์อีสปอร์ตเขาเปิดรับสมัครพนักงานก็เลยมีโอกาสให้เราได้ลองเป็นแคสเตอร์ค่ะก่อนที่ผมจะเริ่มฝึกพากย์นะครับผมฝึกเป็น MC นะครับในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนอะไรแบบนี้ครับที่แล้วผมคัด MC ไม่ติดนะครับผมเศร้ามากเลยก่อนที่เราจะพากย์แต่ละแมตช์นะฮะอย่างแรกครับผมการพักผ่อนนะถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอสมองก็สั่งการได้ไม่ดีครับคำพูดคำจาเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนไม่น่าฟังค่ะส่วนเรื่องในเกมเนี่ยเราต้องรู้จักเกมนั้นจริงๆนะคะต้องเตรียมข้อมูลของเกมที่เราจะพากย์ครับคืออย่างแรกเลยคุณต้องพูดยังไงก็ได้นะครับให้คนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเขาสนใจในสิ่งที่กำลังพูดเรามองเหมือนผู้ชมเขาเป็นเพื่อนเราด้วยก็ยิงมุกเราต้องโยนใส่เข้าไปให้มันมีสีสันอะไรมากขึ้นการใส่ลูกเล่นต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสไตล์ของตัวคุณเองนะฮะใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูแค่ว่าเกมก็แค่เล่นไปวันใช่ไหมครับ e-sport มันสามารถสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับคนหลายจำพวกมากซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เปิดใจเปิดกว้างนะฮะเพราะว่าอาชีพทุกอย่างนะครับผมอยู่ที่ตัวคุณเองครับว่าคุณจะชอบหรือว่าคุณต้องการจะทำมันจริงๆหรือเปล่าเราต้องมีความกล้าต้องหาก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็ไปปรับปรุงจุดนั้นให้มันมาเป็นอาชีพของเราให้ได้ฉะนั้นแล้วนะฮะใครที่กำลังมองหาเส้นทางหรือว่าคุณคิดว่าคุณมีความสามารถอะไรต่างๆคุณทำมันเถอะครับก่อนที่คุณจะไม่มีโอกาสได้ทำจริงๆครับ You will never win if you never begin จริงๆครับถ้าคุณไม่เริ่มที่จะทำอะไรบางอย่างคุณก็จะไม่มีวันทำสิ่งนั้นได้สำเร็จจริงๆรอบอกเลยรอจริงสคริปต์สด